กับ GK ในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีนะครับข่าวลือ iPhone LED OLED หรือ OLED จอ6.1นิ้วและ6.5นิ้ว2019มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเครื่องหนาขึ้นมีข่าวลือเผยว่า iPhone รุ่นใหม่ของปี2019นี้ในจอรุ่นใหญ่อย่าง OLED 6.1นิ้วและ6.5นิ้วหรือ OLED มันจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวและตัวเครื่องอันหนาขึ้นเพื่อรองรับดีไซน์กล้องหลังที่นูนขึ้นนั่นเอง iPhone OLED หรือ OLED จอ6.1นิ้ว6.5นิ้ว2.9มาพร้อมกล้องหลัง3ตัว Mac Otakara รายงานข้อมูลว่า iPhone รุ่นใหม่2.9จอ OLED หรือ OLED 6.1นิ้ว6.5นิ้วมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวและมีการปรับความหนาของตัวเครื่องเพื่อรองรับกับชิ้นส่วนกล้องหลังที่มากขึ้นซึ่งข่าวลือก่อนหน้านี้บอกว่ากล้องหลัง3ตัวจะถูกตัดวางอยู่ในกรอบเหลี่ยมคาดว่า iPhone OLED หรือ OLED 6.1 นิ้วคือ iPhone รุ่นนี้มีขนาดเท่ากับ iPhone XS แต่มีการปรับขนาดจอให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยโดยรุ่น6.1นิ้วตัวเครื่องจะหนากว่า iPhone XS 0.11-0.15 มิลลิเมตรหรือมมแต่กล้องหลังนั้นจะนูนน้อยกว่ารุ่นเดิม0.5มมส่วนรุ่น6.5นิ้วตัวเครื่องจะหนาขึ้น0.4มมกล้องหลังนูนน้อยลง0.25มมรวมแล้วตัวเครื่องจะหนากว่า iPhone XS Max ราวๆ0.2มม Mac Otakara เผยว่า iPhone 6.9นี้จะมาพร้อมจุดชาร์จ USB-C 18W แต่พอร์ตเชื่อมต่อยังเป็น USB ยังเป็น Lightning อยู่และในรุ่นใหม่จะมีฟีเจอร์ทั้งชาร์จสายอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยแม็กโอตาคาร่าเป็นอีกหนึ่งสื่อที่รายงานข่าวลือที่ค่อนข้างแม่นยำอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข่าวลือเท่านั้นต้องรอติดตามกันไปในตอนเก้านี้ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับนี้ช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีห้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเรื่องผมสวัสดีครับ